กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายนิรมิตสุจารีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต3ซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอโพนทองหนองพอกเมยวดีพรรคเพื่อไทยขอกราบเรียนต่อท่านประธานต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2565งบประมาณรายจ่ายประจำปี2565กำหนดวงงบประมาณ 3.1 ล้านล้านบาทซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ64ซึ่งงบประมาณปี64ตั้งไว้ 3.3 ล้านล้านบาทลดลง 100,000 ล้านบาทครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2565ฉบับนี้ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งวันนี้คนไทยติดเชื้อประมาณ 1.6 แสนคนแล้วก็มีคนตายเพิ่มขึ้นมาจนถึง 1,000 กว่าคนประการที่สองการจัดงบประมาณครั้งนี้ยังไม่เหมาะสมและไม่มีความหวังที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้ซึ่งการจัดงบประมาณในประเทศต่างๆที่เขามีความเจริญแล้วในภาวะวิกฤตเช่นนี้เขาจะเพิ่มงบประมาณขึ้นไม่ใช่ลดงบประมาณลงเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนของเขาได้พบกับความสุขในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท่านประธานที่เคารพครับการจัดงบประมาณรายจ่ายในปีพ.ศ. 2565นี้ประชาชนเขามีความคาดหวังเขามีความหวังว่างบประมาณที่ผ่านสภาไปแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ชีวิตของเขาได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ทำให้ประชาชนต้องอยู่บ้านไม่มีงานทำเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วตกงานบริษัทต่างๆไม่รับเข้าทำงานชาวบ้านไม่มีทางออกก็หวังเงินงบประมาณที่จะนำไปแก้ไขปัญหาให้แก่เขาได้วันนี้สถานการณ์เฉพาะหน้าภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ประชาชนไม่มีความมั่นใจว่าการจัดงบประมาณไปแล้วจะสามารถทำให้ประชาชนเขามองเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์วันนี้ความสนใจของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดเขามีความสนใจในเรื่องของวัคซีนวัคซีนคืออาวุธที่จะต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิดที่เขากำลังเผชิญอยู่วันนี้เขาไม่มีความมั่นใจว่าวัคซีนที่รัฐบาลจะนำมาบริการหรือฉีดให้แก่พี่น้องประชาชนนั้นจะ 1. ทันต่อสถานการณ์ 2. มีวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ 3. และก็ทั่วถึงให้แก่พี่น้องประชาชนวันนี้เขาไม่มีความมั่นใจผมกลับไปบ้านนะครับชาวบ้านโดยอสม.มาบอกว่าวันนี้เขาไปสำรวจประชาชนถึง2ครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ทราบว่าวันใดที่เขาจะได้รับวัคซีนเพื่อที่จะได้ฉีดให้แก่ประชาชนนี่คือความต้องการของประชาชนวันนี้ผมไม่มีความมั่นใจว่าการแก้ไขปัญหาหรือการต่อสู้กับสงครามโควิดวันนี้รัฐบาลไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ประชาชนมีความมั่นใจและสิ่งที่ผมอยากกราบเรียนอีกอันหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ว่า
เมื่อมีภัยพิบัติโรคเกิดขึ้นการป้องกันโรคติดต่อการขจัดโรคติดต่อเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายวันนี้ผมทราบว่าหน่วยงานและหลายหน่วยงานมีความประสงค์ที่อยากจะได้วัคซีนไปดำเนินการฉีดให้ประชาชนผมเห็นด้วยนะครับที่หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐอื่นๆแล้วก็องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่เขามีความประสงค์อยากจะนำวัคซีนไปฉีดให้แก่ประชาชนโดยรวดเร็วและทั่วถึงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนว่าถึงแม้ว่าหน่วยงานใดก็ตามท่านจะไปดำเนินการเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับวัคซีนได้ทันต่อสถานการณ์นั้นท่านต้องอย่าลืมนะครับต้องเป็นการจัดให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับวันนี้ผมไม่มีความมั่นใจเลยว่าประชาชนที่อยู่ในภาวะที่ยังไม่ได้ฉีดเขาจะมีความมั่นใจว่าเมื่อใดเขาจะได้รับการฉีดและฉีดไปแล้วจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของเขาไหมในวัคซีนที่รัฐบาลจัดให้บางคนตายครับท่านประธานฉีดแล้วตายนี่คือปัญหาที่เป็นความหวังที่อยากจะเห็นในการแก้ไขปัญหาว่าประชาชนมีความมั่นใจปลอดภัยในชีวิตของเขาและก็มีความมั่นใจว่าวัคซีนที่ได้รับไปนั้นเป็นวัคซีนที่มีประโยชน์และก็เขาจะสามารถมีชีวิตดำรงอยู่ต่อไปได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานวันนี้ข่าวฟังดูแล้วยังไม่มีวัคซีนครบผมอยากจะได้ทราบว่าวันนี้รัฐบาลมีวัคซีนพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนอย่างน้อยก็สัก100 ล้านโดสเพื่อที่จะฉีดให้ประชาชนคนทั่วไปได้ประมาณสัก 60% ของคนที่มีอยู่ในทั่วประเทศก็จะเกิดความมั่นใจวันนี้ถ้าบอกว่าบุคลากรไม่พร้อมผมคิดว่าไม่ใช่ละครับบุคลากรทางสาธารณสุขหรือทางการแพทย์เขาพร้อมมากท่านก็สามารถที่จะใช้จากบุคลากรที่เกษียณอายุอย่างแพทย์พยาบาลที่เกษียณอายุไปยังไม่ถึง65 ปีท่านก็ยังสามารถที่จะเรียกมาใช้บริการเพื่อที่จะบริการให้ประชาชนได้ทันท่วงทีแต่การบริหารจัดการตรงนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยู่อย่างไม่เห็นแสงสว่างบนปลายอุโมงค์ที่เกิดขึ้นได้ท่านผมอยากจะถามท่านว่าวัคซีนที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนอกจากที่จะเอามาใช้สำหรับคนแล้ววันนี้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยเจอถึงสัตว์ด้วยที่จังหวัด101และภาคอีสานจังหวัดในภาคอีสานในหลายจังหวัดได้เจอภาวะไวรัสโรคเกี่ยวกับวัวนะครับก็คือลัมปี้สกินซึ่งเกิดระบาดขึ้นสิ่งที่เกิดก็คือประชาชนผู้เลี้ยงวัวกลับไปอยู่บ้านออกจากเมืองหลวงไปอยู่บ้านไปทำการเกษตรไปเลี้ยงวัวปรากฏว่าก่อนที่จะเลี้ยงก็ต้องไปกู้ยืมเงินมายืมเงินธ.ก.ส.บ้างยืมเงินจากพี่น้องบ้างมาลงทุนวันนี้วัวเขาเป็นโรคลัมปิสกินแล้วก็ตายครับผมอยากจะถามว่าการจัดทำงบประมาณตรงนี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรท่านมีเงินเยียวยาที่จะให้เขาไหมครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนวัวที่เขาตายอายุ1 เดือน 1 ปีท่านก็ควรที่จะมีอัตราการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรเพราะวันนี้เขาเป็นหนี้ธ.ก.ส.นะครับแล้วมาเลี้ยงวัวตายผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่วันนี้ชาวบ้านเขานั่งรอว่ารัฐบาลนี่จะจัดงบประมาณไปเยียวยาแก้ไขปัญหา
ให้แก่เขาได้อย่างไรในการฟื้นฟูตรงนี้ครับผมได้ดูงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่2ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันวันนี้ขออนุญาตนะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงผมได้เห็นว่าการพัฒนาทางด้านการเกษตรสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นในงบประมาณฉบับนี้ก็คือ 1. การจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรโดยมีเอกสารสิทธิ์วันนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินอยู่ในดูแลของกระทรวงเกษตรของกระทรวงมหาดไทยยังไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยยังมีปัญหาโต้แย้งเรื่องสิทธิ์โต้แย้งกับที่ดินของรัฐซึ่งผมได้อภิปรายในงบประมาณปีที่แล้ววันนี้ก็ยังไม่มีการเพิ่มความหมักหมมปัญหาของชาวบ้านยังเกิดปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเรื่องหนี้สินของเกษตรกรท่านไม่มีแผนหรือโครงการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ตรงจุดขอกราบขอบคุณท่านประธานขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไป